เสร็จแล้วก็ใช้พายางปาดซะให้แน่ใจว่าส่วนผสมเข้ากันถ้ายังไม่เข้ากันก็ขอให้ทำต่อด้วยพายเห็นไหมคุณผู้ชมตัดครึ่งตัดครึ่งวนไปทิศทางเดียวกันเห็นไหมคุณผู้ชมอยากให้สีออกมาเป็นสีฟ้าเข้มมากบลูเวลเวทแล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะสีเนวี่บลูนะคุณผู้ชมถ้าเป็นสกายบลูจะออกฟ้าโอ้โหสีสวยจริงๆคุณผู้ชมขนมเดี๋ยวนี้เขานิยมสีสันสดแดงก็แดงเขียวก็เขียวเขียวแต่ต้องเป็นสีผสมอาหารนะคุณผู้ชมยังไม่มีความเป็นลิ้นจี่เลยน้ำเชื่อมรสลิ้นจี่จัดการใส่ซะเอาละตอนนี้เตาอบควรตั้งแล้วที่อุณหภูมิ350ไม่เกิน375องศาแล้วก็พร้อมที่จะอบนะคุณผู้ชมอ่ะพร้อมจะตักใส่ถ้วยแล้วมันจะมีบางมุมที่เปรี้ยวบางมุมที่เค็มนะผมขอโทษไม่เป็นไรมือใหม่หัดยำเฮ้ยคุณยอมไม่ได้เหรอให้มันทั่วไงมันทั่วอยู่แล้วผมรอเล่นโอ้เตรียมกระทงกระดาษวางในกระทงอลูมิเนียมนะคุณผู้ชมแล้วก็ตักเค้กใส่ประมาณเศษ3ส่วน4เดี๋ยวสุกมาแล้วนะทุกคนจะแบบว้ายตายน่ากินมากบางคนก็ต้องใส่ถุงบีบนะเสร็จแล้วก็จัดการบีบปิดๆแล้วก็ชั่งน้ำหนักให้เท่ากันนี่ไม่เป็นไรโฮมเมดแย่งกันถ้วยใหญ่ช่วยเล็กลูกเต้าแย่งกันหนุกหนานคุณผู้ชมก่อนจะนำเข้าเตาอบเรามีลิ้นจี่กระป๋องอยู่คุณผู้ชมฝังลงไปถ้วยละหนึ่งลูกประเดี๋ยวน้ำเชื่อมลิ้นจี่จะออกมาเนื้อลิ้นจี่ก็จะถูกปนลงไปในเนื้อเค้กกลิ่นของลิ้นจี่ก็จะออกมาด้วยคุณผู้ชมพออบสุกพักไว้จนเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมลิ้นจี่นะครับเฮ้ยรวดเร็วมากเลยอ่ะคือถ้าเมื่อกี้แรงไปก็กุ้งอาจจะหลุดถูกไหมพอเข้าใจของพวกนี้มันต้องทำแล้วกินเลยนะกินทันทีอ่ะแล้วกินเย็นๆหน่อยเราใช้คำว่าลาบเพราะว่าเป็นแบบนี้ไปเลยถูกไหมฮะใช่ง่ายๆเลยเนี่ยลิ้นจี่เน้นๆของคัพเค้กลิ้นจี่เขาใส่ลิ้นจี่ได้เยอะเท่าเราหรือเปล่านะใส่ได้เยอะไม่เท่าไหร่ตอนนี้เตาอบยังไม่ร้อนเลยโอ้โหบูลลี่มากเราอะอยากเพิ่มกลิ่นหอมๆของลาบลิ้นจี่กุ้งสดเราเลยใส่หอมแดงทอดกับกรอบลงไปข้างบนหอมเจียวหอมเจียวนะคะแบบนี้เขาจะเข้ากันดีอยู่แล้วนะกับพวกแบบว่าลาบของดองยำนะแล้วเราโรยสะระแหน่นเรารู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาใส่พวกใบมิ้นท์ลงไปตอนสุดท้ายเพิ่มลงไปนะเรารู้สึกว่ามันเวลาเคี้ยวเข้าไปเสร็จแล้วมันดับคาวได้ด้วยแล้วมันก็สดชื่นด้วยล่ะพริกขี้หนูทอดกรอบกรอบพริกแห้งทอดนะครับพริกแห้งทอดโอเคถ้าของอาจารย์เขายังไม่เอาลิ้นจี่ไปเข้าอบก็เอามาทำเพิ่มอีกจานก็ได้นะเดี๋ยวชิมของเราก่อนก็ได้แล้วก็อิ่มค่อยไปกินขนมหวานของอาจารย์นะคะแหมทำไปเล่นไปนะครับน่ากินมากๆเลยครับกับลาบลิ้นจี่กุ้งสดครับเอาละพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมเอาถ้วยนี้แล้วกันเห็นลิ้นจี่ชัดเชียวอุ้ยยังมีจุดน้ำตาลเลยคุณผู้ชมนี่นะแล้วก็บัตเตอร์ครีมของเราโอ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วน่าทานอะจะเอียงลิ้นจี่ก็ได้นะจะได้ไม่เห็นว่ารูโบ๋ใช่คุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมว่าเนื้อเค้กที่ได้เนี่ยแน่นชวนรับประทาน
เป็นเนื้อเค้กที่มีความเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมหวานใครที่ไม่ชอบเค้กแบบมันเรียนมากพอเจอตำรับนี้ก็จะกลับมารักขนมเค้กทันทีเพราะบางคนไม่กินเลยเค้กมีครีมฉันไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้เขาชอบทานแต่ลำไยเค้กลำไยถ้าคนกินลำไยอะค่ะเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมภาษาวัยรุ่นนะแต่สำหรับเรากินหมดแหละชั่วโมงนี้มีอะไรกินก็กินเถอะคุณผู้ชมโอ้ยทำที่บ้านเปิดร้านขายก็ได้รับประทานคู่กับกาแฟน้ำชารักประเทศไทยเป็นดินแดนผลไม้จะสดจะกระป๋องจะแห้งจะบดเป็นผงจะแช่อิ่มจะเชื่อมก็ล้วนแต่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปอยู่ที่ประเทศไหนก็ไม่มีของอร่อยไม่มีผลไม้เยอะเท่าประเทศไทยนะคุณผู้ชมจะเป็นแบบเอาไปทำคาวทำหวานยังได้เลยลิ้นจี่เห็นไหมคุณผู้ชมลาบลิ้นจี่กรุงสดหน้าตาน่ารับประทานมากแนะนำให้กินตอนขณะที่เย็นเย็นทำปุ๊บกินปั๊บเพราะว่าไม่งั้นทิ้งไว้เนี่ยพวกน้ำจากลิ้นจี่น้ำจากกุ้งมันจะออกมามันจะเจิ่งเจิ่งสำหรับเราเราว่ามันจะเซ็งสำหรับเราเราว่าแห้งๆอย่างเงี้ยอร่อยก็แล้วแต่ความชอบแต่แบบนี้เราแนะนำอย่าลืมนะครับของอร่อยแบบนี้มีให้คุณผู้ชมเลือกหลากหลายทีเดียวในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมติดตามได้ทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้4ถ้วยนี้ยกให้คุณผู้ชมแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ศุกร์หน้านะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะเมนูของเราในวันนี้นะครับมะละกอเยลลี่ครับเอาเยลลี่ใส่ลงไปในมะละกอเหรออ่ะแล้วมันจะใช้มะละกอในการประกอบอาหารยังไงอ่ะโอ้ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้ใช้ขี้โกงอ่ะอาจารย์จะทำแกงส้มมะละกอกับปลากระพงกรอบต้องใช้เวลานานไม่ใช่กรอกเยลลี่ใส่ผลมะละกอแล้วก็ไปวิ่งเล่นนะ